ประโยชน์ของเมล็ดมะละกอของดีที่เรามองข้ามน่าเสียดายที่ทิ้งไปตั้งเยอะเวลาที่ทุกคนทานมะละกอนั้นก็มักจะชอบเขี่ยเมล็ดของมันทิ้งใช่ไหมล่ะน่าเสียดายจริงๆที่เมล็ดของมันมีประโยชน์มากมายวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูถึงประโยชน์ของมันกันค่ะประโยชน์ของเมล็ดมะละกอ 1. ป้องกันมะเร็งเพราะเมล็ดมะละกอนั้นอุดมไปด้วยกรดปาริติกแอนโอไลที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้2ตำราแพทย์แผนจีนและญี่ปุ่นใช้เมล็ดมะละกอเป็นยาขับของเสียออกจากตับและบำรุงตับให้แข็งแรง3ป้องกันไตเสื่อมเมล็ดมะละกออุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์ที่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้4การบริโภคเมล็ดมะละกอเป็นประจำจะช่วยถ่ายพยาธิในลำไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีทานเมล็ดมะละกอ 1. เลือกมะละกอลูกเล็กการเลือกมะละกอลูกเล็กนั้นเนื่องจากว่าเมล็ดของมันมักจะมีรสชาติค่อนข้างดีกว่าเมล็ดของมะละกอลูกใหญ่ๆซึ่งจะมีรสชาติที่ขมมากและเมื่อคุณคุ้นเคยกับรสชาติของมันแล้วก็ค่อยไปเลือกมะละกอลูกใหญ่ก็ได้2คุณสามารถเคี้ยวเมล็ดของมะละกอได้โดยตรงเมล็ดของมะละกอนั้นสามารถทานได้ทั้งหมดในสัปดาห์แรกๆนั้นขอแนะนำให้ทานวันละ 1-2 เมล็ดก็พอเพราะถ้าคุณทานเยอะเกินไปมันอาจจะทำให้ร่างกายและระบบทางเดินอาหารของคุณผิดปกติก็ได้3ในการทานครั้งแรกนั้นรสชาติอาจจะทั้งขมและคล้ายพริกไทยผสมมัสตาร์ดซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและถ้าคุณทานเร็วเกินไปหรือมากเกินไปรสชาติที่ค่อนข้างแย่นั้นอาจทำให้คุณไม่อยากจะทานมันอีกเลยและถึงแม้ว่าเมล็ดของมะละกอจะทานได้ก็ตามแต่ถ้ากระเพาะอาหารของเรายังไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ทานเข้าไปมันอาจจะทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยก็ได้ดังนั้นจึงต้องค่อยๆทานทีละนิดเพื่อให้ร่างกายคุ้นเคยหลังจากที่รับประทานเมล็ดของมะละกอได้2สัปดาห์แล้วก็ให้เพิ่มปริมาณให้มากขึ้นเป็นเศษ1/4ช้อนโต๊ะแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นเศษ1/2ช้อนโต๊ะจนถึง1ช้อนโต๊ะในที่สุด4นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเมล็ดมะละกอมาทานคู่กับน้ำผึ้งได้ด้วยถ้าหากคุณยังรับรสขมของเมล็ดมะละกอไม่ได้คุณก็สามารถนำเมล็ดมะละกอมาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะแล้วค่อยทานก็ได้การรับประทานเมล็ดมะละกอผสมน้ำผึ้งนั้นถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขับถ่ายพยาธิดังนั้นหากนำเมล็ดมะละกอผสมน้ำผึ้งแล้วทานก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน5คุณสามารถนำเมล็ดมะละกอที่สะอาดและแห้งแล้วมาคั่วบดให้เป็นผงเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีนั้นเราควรจะเลือกเมล็ดมะละกอสดสดมาตักให้แห้งแล้วจึงนำมาคั่วบดเป็นผงเพราะถ้าเป็นเมล็ดมะละกอที่เก็บไว้นานแล้วจะไม่ค่อยดีนัก6ลองใช้เมล็ดมะละกอมาปรุงอาหารก่อนที่จะทำอาหารคุณสามารถนำเมล็ดมะละกอที่บดแล้วมาหมักให้กับสเต็กไก่หรือเนื้อหมูก็ได้เช่นกันเพื่อทำให้เนื้อเหล่านั้นนุ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นนำเมล็ดมะละกอเศษ1/2ช้อนโต๊ะมาคั่วบดเป็นผงแล้วนำมาหมักให้กับสเต็กที่เตรียมไว้ทิ้งไว้1ชั่วโมงจากนั้นก็นำสเต็กไปทอดด้วยน้ำมันมะกอกในกระทะเมล็ดมะละกอที่อุดมไปด้วยปาเปนนั้นจะช่วยทำให้เนื้อนุ่มขึ้นและหลังจากที่ทานเข้าไปแล้วยังสามารถช่วยให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ดีขึ้นด้วย7เมล็ดมะละกอผสมน้ำสลัดวิธีการรับประทานเมล็ดมะละกออีกอย่างหนึ่งก็คือนำผงของมันมาผสมกับน้ำสลัดแล้วทานคู่กับสลัด